เริ่มต้นกันที่เรื่องของน้ําเรื่องของฝนนะครับซึ่งแน่นอนในขณะที่รายการเราเออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้หลายครอบครัวนะครับต้องอยู่กับน้ําบ้านเรือนจมน้ําอยู่ค่อนหลังบางบ้านนั้นเกือบจะมิดหลังคาอยู่อาศัยต่อไปไม่ได้นะครับถ้าภาพรวมนักขณะน,นี้นะครับตามที่กรมตุนิยมวิทยาตามที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอปอ นะครับมีการรายงานตัวเลขจังหวัดที่ประสบภัยเนี่ยอยู่ที่30จังหวัดนะครับแล้วก็คลี่คลายกันไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ยังคงมีฝนอยู่ตอนนี้ก็ที่นครสวรรค์นะครับที่พิจิตรที่สุโขทัยแล้วก็ที่เชยภูมิที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็พื้นที่ที่น้ําจะไหลหลากลงไปตามทิศทางของน้ําซึ่งผมจะมาดูที่ ท่าตะโกที่จังหวัดนครสวรรค์เราไม่ค่อยเกลักุนสักเท่าไหร่อําเภอเนี้ยนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินทางจะขึ้นไปจังหวัดทางภาคเหนือใช้ถนนสายเอเชียเนี่ยนะครับเราก็จะไปเส้นทางตากฟ้าเข้านาครสวรรค์ไปเข้ากำแพงเพชรหรือไม่ก็เลี้ยวออกไปทางจังหวัดพิจิตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าท่าตะโกนี่ถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพแผนที่นะติดกับไผ่สาลีไผ่สาลีเนี่ยไปติดกับเพชรบูณ์เพชรบูณ์เนี่ย <c oughs> เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นภูเขานะครับเป็นเทือกเขาเป็นภูเขาเป็นแหล่งต้นน้านะครับทางทิศตะวันตกก็น้ําก็ไหลหลากลงมาเนี้ยไปศาลีมาท่าตะโกนะครับอีกฝากหนึ่งก็เป็นเทือกเขาที่ทําให้เกิดแม่น้ําชีนะครับเป็นต้นของแม่น้ําชีเทือกเขาเพชรบูรณ์เนี่ยทำให้เกิดแม่น้ําชีที่จังหวัดชายภูมิแล้วก็ไหลหลากกันลงไปผ่านขอนแก่นผ่านร้อยเอ็ดไปหมหาสารคามเข้าศรีสะเกษ นะครับออกอุบลราชธานีนะครับเพ mm hmm. ราะฉะนั mm ้น hmm. คุณผู้ชมดูตามนี้นะครับก็จะเห็นว่าน้ําที่มาจากไผ่สาลีแล้วก็มาท่วมที่ท่าตะโกจากท่าตะโกเนี่ยก็จะออกไปทางชุมแสงนะครับถ้าดูใกล้ชิดติดกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเ mm hmm. มืองนครสวรรค์ชุมแสงนะครับท่าตะโกก็ทิศทางของน้ําก็น่าจะไหลไปที่บึงบอระเพ็ดทีนี้ขอคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูเหตุ hmm. ที่เจาะจงลงตรงนี้ก็เพราะว่า น้ำเนี่ยฝนเริ่มตกแล้วก็น้ำเริ่มหลากลงมาที่ท่าตะโกเนี่ยนะครับก็วันที่24วันที่25เข้ามา26ท่วม27อยู่กับน้ำา28จนถึงวันนี้น้ำมากทีเดียวอันนี้ต้องขอบคุณคลิปภาพจากทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับนี่คุณไทยนะครับคุณไทยเอกพันธ์บับลลทริ์นะครับแล้วก็ทีมงานมูลนิธิร่วมกตันยูที่เข้าพื้นที่ไป นะครับเดี๋ยวไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยในเขตพื้นที่เทศบาลของท่าตะโกเนี่ยนะครับมีครอบครัวอยู่ประมาณสัก2,800หลังนะครับก็มีพี่น้องประชาชนสัก4,000กว่าคนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดเนี่ยนะครับน้ำท่วมกว่า2เมตนะรเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะตามคลิปที่คุณไทยล,ล่องเรือเข้าไปเนี่ยนะครับรถหมดเสร็์รถสูงขนาดไหนก็หมดเสียดใช้เรืออย่างเดียว นะครับเอาเข้าวเอาของไปส่งให้ทั้งประตูทั้งหน้าต่างทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งหมาก็อยู่กันบนบ้านนะครับนี่ก็ใส่ถังแบบนี้นะครับโยงเส้นเชือกกันลงมาแล้วก็ส่งของส่งความช่วยเหลือขึ้นไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือภาพที่กลับมาเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งไม่บ่อยครั้งนะครับที่ท่าตะโกที่นครสวรรค์ไม่บ่อยครั้งที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนี่ยครับขึ้นไปอย่างเนี้ยครับ ชาวบ้านก็ยังไม่ออกจากบ้านถ้ามีญาติก็บางส่วนก็ออกจากบ้านบ้านบ้านตัวเองไปอยู่บ้านญาติทีนี้ถ้าไม่มีบ้านญาติอยู่ข้างนอกก็ยังอยู่ในบ้านนะครับทางเทศบาลก็ทำข้าวปลาอาหารจัดเลี้ยงให้กับชาวบ้านเหล่านี้นะครับเรียกว่าส่งอาหารปรุงสุกอ่ะไม่สามารถจะส่งข้าวสารอาหารแห้งไปประกอบอาหารเองได้เพราะว่าน้ำไม่มีไฟก็ไม่มีนะครับต้องถูกตัดเพราะว่าเป็นเรื่องของอันตรายที่เดียว นะครับเราไล่คลิปไล่ภาพไปดูต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนี่สภาพเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะน้ำน้ำท่วมสูงมากนะครับกว่า2เมตรนะนี่ผูกเชือกโยงขึ้นไปนะครับก็ได้ฐานน้าใจจากพี่น้องประชาชนนะครับมูลนิธินี่ก็หมานะครับเข้าอยู่ที่หน้าต่างนะครับเรียกร้องขอความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับผมได้คุยกับคุณกิฟนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของทางเทศบาลของ ท่าตะโกนะครับบอกว่านี่แหละน้ำก็เริ่มตั้ง24 25 26 27วันนี้น้ำลดครับแต่ว่าลดลงไปนิดเดียวไม่จะฟังดูว่าน้ำลดเหมือนจะดูดีขึ้นแต่ลดลงไปนิดเดียวทั้งสักฝ่ามือนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำมันมาจากภผ่สาลีเข้ามาท่าตะโกท่าตะโกก็จะไปแถบพื้นที่พนมรอกนะครับซึ่งก็จะถัดไปแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ที่บึงบรเพชร นะครับทิศทางน้ําก็จะไหลไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเดือดร้อนอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้นะครับคงต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงตลาดที่ท่าตะโกนี่บอกว่าเป็นแอ่งน้ำนะครับเป็นลักษณะแอ่งกระทะน้ําก็เลยลงมาท่วมถึงในพื้นที่ดังกล่าวนะครับนี่มีงูมีสัตว์มีพิษก็หนีน้ากันมาเหมือนกันก็เป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องประชาชน นะครับนี่คือที่ท่าตะโกนะครับส่วนที่ชัยภูมินะครับเมื่อวานคุยกับท่านผู้ว่าวิเชียนวันนี้คุยใหม่นะครับเมื่อวานนั้น14จาก16อําอำเภอปรากฏวันนี้16อําอำเภอน้ําทั่วหมดของชัยภูมินะครับถ้าดูจากแผนที่เนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าจังหวัดชัยภูมินั้นเป็นแหล่งต้นน้านะครับของแม่น้ําชีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ําชีไหลกันลงไปนะครับจากภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยแม่น้ําชีก็ ไหลลงมานะครับไหลผ่านเข้าตัวเมืองเชยภูมินะครับแล้วก็ออกไปทางจังหวัดขอนแก่นนะครับทิศทางน้ําก็จะไหลไปในลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น้ําท่วมนะครับแล้วก็ความเสียหายเยอะเลยทีเดียวนะครับที่จังหวัดเชยภูมินะครับเมื่อกี้นี่ผมพูดที่ท่าตะโกเนี่ยทีมงานมีมีภาพป้ายรถป้ายทะเบียนรถไหมเอาขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้ครับนยย้อนกลับอีกทีนะที่ท่าตะโกนะ ป้ายทะเบียนรถนี่น้ำท่วมนี่นะครับหลดร่วงอยู่ที่ที่นะครับตามถนนหนทางต่างๆมากมายอย่างนี้เลยนะครับนะใครของใครเป็นใครเนี่ยนะครับวิ่งผ่านไปท่าตะโกเนี่ยนะครับไปต้องย้อนกลับไปทางเทศบาลนะครับเข้าไปใน Facebook ของเทศบาลนะครับของเขาก็ได้นะครับเนี่ยจะได้ดูกันนะเพื่อจะได้ไปเอาป้ายทะเบียนคืนมีทั้งกรุงเทพมีทั้งเมืองแพร่นะครับประจีนบุรีสารพัดพื้นที่นะครับที่ รถวิ่งผ่านแล้วไปทำทะเบียนตกกันเอาไว้นะครับนี่ก็ที่ท่าตะโกและก็ที่ชัยภูมินะครับชัยภูมิพื้นที่รอบนอกที่ได้รับความเสียหายนะครับท่านผู้ว่าวิเชียรจันทร์ัตนไโนทยท่านก็บอกว่าก็ดีขึ้นนะรอบนอกดีขึ้นบ้างแล้วอย่างเช่นที่บําเน็จนารงนะครับที่เราเห็นว่าท่วมโรงพยาบาลเสียหายนะครับไปถึงชั้น2เนี่ย ตอนนี้ก็น้ําก็ลดแต่ว่าทิ้งความเสียหายไว้เยอะมากครับที่บําเน็จนรงค์แต่ปัญหาก็คือว่าน้ําในตัวเมืองนะครับของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยยังไม่ลดครับนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทิศทางที่น้ํจาจากทางเหนือนะต้นน้ำนะครับต้นน้ําชีแล้วก็ไหลผ่านตัวเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยไหลผ่านตัวเมืองของชัยภูมิเนี่ยนะครับมันต้องผ่านเพราะฉะนั้นไอ้ทางข้างบนนี่ลดนะครับลดระดับลงมาแต่ว่า ในระหว่างกลางน้ำนะครับกับปลายน้ำนักขณะน,นี้สถานการณ์น้ำยังคงท่วมสูงในตัวเมือง80ถึง1เมตรอยู่นะครับนี่ผู้ว่าก็ต้องส่งข้าวปลาอาหารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาก,ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่โคราชนะครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ของลำเชียงไกรนะครับที่ด่านขุนทศ นะด่านขนทศอำเภอด่านขนทศนี่ลำเชียงไกลบนนะครับแล้วก็โนนไทยก็ลำเชียงไกลล่างนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นอ่างเก็บน้ำลำลำเชียงไกลล่างเนี่ยนะครับที่จะเรียกว่าชำรุดนะครับที่กรมชลประทานก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้แตกแต่ว่าเป็นการชำรุดเป็นการเปิดทางให้น้ําไหลหลากกันลงไปเพราะว่าปริมาณน้ําในอ่างเนี่ยมันเกินกว่ากําลังที่ความจุนะครับที่จะเก็บได้ก็ต้อง ระบายน้ําออกไปนะครับผ่านช่องทางที่มันจารุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ไหลลงมาท้ายน้ําก็เลยทําให้หลายพื้นที่นะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับขอขอแผนที่ของจังหวัดขึ้นมานิดนึงนะครับจะได้เห็นนะครับว่าทิศทางของน้ำเนี่ยนะครับมันไปทางไหนอย่างไรนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแผนที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับที่น้ําจะไหลลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะออกไปทาง พิมายพิมายนะครับอันนี้ก็คือลำเชียงไกลเป็นสาขาหนึ่งของลำน้ำมูลนะครับแม่น้ำมูลนี่อยู่ตอนกลางล่างนะครับของภาคอีสานลำเชียงไกลก็เป็นสาขาหนึ่งนะครับของลำน้ำมูลนะครับลำตะคองนี่ก็เป็นสาขาหนึ่งก็เรียกเป็นลำเป็นลำทางอีสานเรียกว่าลำนะครับลำลำมูลลำชีลำโขงนะครับลำเชียงไกลก็ไหลกไปรวมกันนะครับไปรวมที่กับแม่น้ำมูลตรงที่พิมาย นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางจากลำเชียงไกลด่านขุนทดนนทัยนะครับแถวลำทะเมนชัยแถวเนี้ยนะครับนั่นก็คือทิศทางที่น้ำก็ยังคงต้องไหลไปและพี่น้องประชาชนในอำเภอดังกล่าวนี้ก็คงยังจะต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เท่าที่คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ว่ากอบชัยบุญอรณะนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ ยังไม่มีฝนล,ลงตกลงมาเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ทางต้นน้ําก็เคลียคลายแต่ว่ากลางและปลายน้ําที่จะไหลผ่านไปทางพิมายนะครับแล้วก็ไหลลงไปนะครับแม่น้ํามูลนะครับไปทางอุบลรัชธานีเนี่ยก็คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่อุบลรัชธานีนะครับท่านผู้ว่าสฤรดวิทูลน,นะครับซึ่งก็เอาสะพานข้ามจากตัวเมืองอุบลรัชธานีข้ามไปฝั่งวารินชำราบตรงนั้นเป็นแนวนะครับเป็นสถานีวัดน้ํา นะครับที่จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับคุยเมื่อเช้าเนี่ยมีประมาณสัก20เซนนะครับน้ำก็จะถึงฝั่งนะครับแต่ว่าฝั่งตัวเมืองฝั่งตัวเมืองของอุบลนี่จะสูงกว่าฝั่งวารินนะครับวารินนี้ก็จะต่ำนะครับก็น้ําก็จะล้นฝั่งได้20เซนนะครับฝั่งตัวเมืองก็ยังรองรับได้ดูปลายน้ําที่แม่น้ําโขงนะครับที่อําเภอสิรินทรนะครับแม่น้าโขงแม่น้าโขงยังต่ํากว่าแม่น้ํามูลเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ปลายทางของแม่น้ําที่จะไหลไปจากแม่น้ําชีจากเชยภูมินะครับเข้าขอนแก่นจากขอนแก่นไปสระาคามไปร้อยเอ็ดไปยโสธรไปศรีสะเกดแล้วก็ไปรวมกับที่แม่น้ํามูลนะครับที่ตําบลบุ่งหวายบ้านวังยางนะครับอำเภอวารินชำราบนะไปรวมกันตรงนั้นก็ไหลผ่านตัวจังหวัดอุบลราชธานีผ่านพิบูลมังสาหารพิบูลก็ยังไม่มีปัญหานะครับน้ำมากแต่ว่ายังไม่ท่วม ดอนมดแดงที่เคยน้ําท่วมหนักปีก่อนนายกเคยไปนะครับที่นี่ก็ยังไม่มีปัญหาที่ลุ่มต่ําน้ําท่วมขังอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถระบายลงแม่น้ํามูลลงไปแม่น้าโขงได้นะครับณขนาดนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราเห็นทิศทางการไหลของน้ําอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นกําลังใจกับพี่น้องประชาชนครับนะฮะเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านอยู่กับน้ําไปอีกสักพักหนึ่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ คาดการว่าวันที่5วันที่6ตุลาคมนี้อาจจะมีพายุขเข้ามาอีกลูกหนึ่งก็ต้องเฝ้าจับตามองทีนี้เราก็ต้องถอดบทเรียงแล้วว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรกันบ้างนะครับ